มาครับทุกคนวันนี้เราก็มากันที่งานหนังสืออีกครั้งวันนี้ผมมากับเพื่อนคนหนึ่งครับผมจะพาเขาไปเสียตังค์กันวันนี้เข้าวงการมานานยังครับเข้าได้ประมาณเดือนสองเดือนนะผมไอ้เพื่อนผมคนนี้นะเขาเพิ่งเข้ามาแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะเดือนสองเดือนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเสียเป็นเท่าไหร่นะเสียเป็นหมื่นเสียไปเป็นหมื่นแล้วนะเข้ามาไปงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไอโก้เนี่ยไปซื้อมังงะกันก็จะโดนเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโซนข้างในกันนะที่มันมีพวกมังงะนะวันนี้มีแบบว่าค่ายไหนสนใจจะดูเป็นพิเศษไหมมีสยามครับผมสยามอ๋อนี่เดี๋ยวผมพาคุณโก้เขาแวะไอเนชั่นก่อนนะครับผมพี่เน็ตของเรานะแต่เผื่อว่าคุณโก้เขาจะสนใจอะไรนะครับคือตอนนี้เพื่อนผมกำลังสนใจ3เล่มจบสนใจเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะ3เล่มจบสนุกนะคะมีคนมาถามหาเยอะมากตอนนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเฮ้ยเอาแล้วเหรอใช่แล้วฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วอันนี้รู้จักเหรออันนี้เคยเห็นเฉยๆแล้วทำไมถึงเอาเรื่องนี้ชอบครับชอบอะไรมึงเคยอ่านเหรอแบบรู้ชอบหน้าปกไงชอบหน้าปกสวยน่ารักดีโอเคเพื่อนผมโดนแล้วนะครับราคาเท่าไหร่กูอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้จากราคา405บาทลดเหลือ345บาทค่ะลด 15% ค่ะ345โอเคเฮ้ยราคาดีเล่มละ100กว่าบาทไปดูที่อื่นกันต่อมาค่ายแรกนะฮะคุณโก้ของเราก็โดนไปแล้วนะครับไปงั้นเดี๋ยวพาคุณโก้ไปจ่ายตังค์กันโอเคจ่ายเงินเรียบร้อยไปฮะต่อไปเราพาโก้มาค่ายอนิเมะนะว่าไอ้โก้มันจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเน้นเรื่องอะไรอ่ะทีเนี้ยเมื่อวานกูซื้อบ็อกเซตอโนฮานะไปแล้วไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวันที่แล้วแต่ไม่รู้มันหมดยังนะนี่ไงนี่ไงโก้ยังมีบ็อกอยู่360คืออโนฮานะขาวๆใช่ไหมเออขาวๆเนี่ย360 3เล่มจบไม่เป็นไรนะมึงเคยดูอนิเมะป่ะไม่เคยแต่มันซึ้งนะมันน่ารักนะไม่รู้จักเลยเรื่องเนี้ยไปดูข้างในกันว่ามึงสนใจอะไรบ้างอันนี้เป็นนิยายอ่ะใช่มึงไม่อ่านนิยายใช่อ่านบ้างจะอ่านแล้วเหนื่อยวะตัวหนังสือมันแย่เนี่ยถ้ามังงะอยู่ทางซ้ายไปดูมังงะแล้วมีเรื่องไหนรู้จักไหมไม่รู้จักเลยตรงเนี้ยนี่ไงฉบับการ์ตูนนะก็มันมีกี่เล่มอ่ะต้องถามพี่เขาอยากได้นิยายวะนิยายมันดูน่ารักกว่านิยายมันเล่มเล็กไงอันนี้มีกี่เล่มอ่ะมีเล่ม2เล่ม4 2 3 4 5 6 7อันนี้7คือ7เล่มเออน่าจะ7เล่มโดนมั้ยโดนมั้ยไม่โดนนะไม่โดนเอ้ยแต่อันนี้เล่มใหญ่อ่ะดูดิไม่มีราคาด้วย180บาท180แต่เล่มอย่างใหญ่น่าซื้อจัดมั้ยจัดไหมไม่จัดครับไปต่อเมื่อกี้โก้มองอะไรนะครับมองหนังสือไงหนังสืออ๋อหนังสือเล่มทองทองอ๋อหนังสือทองโอเคหรือว่ามองอะไรน่ารักดีชอบจะไปทางซ้ายหรือทางขวาไปซ้ายก่อนก็ได้โอเคไปซ้ายไปทางค่ายเด็กก่อนไปเข้าไปเฮ้ยจบได้เปล่าสองเล่ม59เฮ้ยสองเล่ม59โคตรถูกมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่ทราบครับฝนดาวตกถึงแค่ราคาราคาคือน่าดึงดูดมากเนี่ยไอ้โก้อันข้างบนมึงอะไอเนี่ย69บาทอะอะไรอะเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะคุณชายจุดๆๆพ่อบ้านใจกล้าด้วย2เล่ม69โคตรถูกคือถ้าเขาดูเสียบ้างแต่ไม่ใช่แนวเลยนี่ระหว่างนี้คุณโก้เขาก็เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อหนังสือของเขานะครับผมนะไอโก้เนี่ยมันไม่ได้มางานหนังสือตั้งแต่ม.6แล้วนะซึ่งตอนนี้มันก็เรียนจบแล้วนะก็ให้เขาได้เพลิดเพลินไปกับงานหนังสือสักหน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราตามเขาไปเลยดีกว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างแคบครับทุกคนการจราจรติดขัดการจราจรติดขัดนี่ก็ดูปกเล่มนี้จะตกหลุมรักไม่ใช่ทางผมแต่มันเบิ่มๆนะมันเบิ่มไปไม่ชอบเบิ่มไปไม่ดีแล้วอย่างนี้ทำอาหารนะคุณใช่สายแนวทำอาหารไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะแต่ชอบนี่ชอบของที่มันเป็นแบบว่าผู้ชายหัวแดงๆทำอาหารนะชื่ออะไรไม่รู้ลืม
โซมาโซมาโซมายอดนักปรุงเนี่ยที่คุณโก้เขาตามหานะครับมันคือเรื่องอะไรวะโก้คาเกรูเดสไม่รู้เรื่องนะแต่มีอยู่ที่บ้าน4เล่มเล่ม2ถึง5เล่ม2ถึง5ขาดเล่ม1ป่าวนี่แหละจ่ายตังค์ไปไปครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่รักพิมพ์ครับทุกคนอ้อแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจมาจากคุณอ๋องครับคุณอ๋องเขาว่าเป็นเพื่อนอีกคนนึงของผมนะที่แบบว่าเป็นสายมังงะชื่นชอบนะครับผมมาเอาตะกร้าไปด้วยเพราะว่ามีของไอ้อ๋องด้วยวันนี้ไอ้อ๋องมันฝากอะไรนะรักสลับบ้านแล้วก็เรื่องอะไรอีกวะแฟนเช่านะครับเออไปงั้นเดี๋ยวไปลองดูไอ้ก็มึงรู้จักเรื่องนี้ปะรู้จักดิอันนี้ชอบแนวผมเลยในแบบใน Netflix มีนะเรื่องนี้ใช่ปะแต่ใน Netflix มันดีไม่เท่ามังงะเอามึงมีแล้วเหรอมีแล้วมีแล้วต่อไปก็แล้วคุณจะเอาเปล่าเอาดิครับรออะไรอ่ะเออรออะไรอ่ะเอาเลยครับเป็นยังไงไอโก้แฟด5มึงขาดเล่มอะไรนะตอนแรกเล่มสุดท้ายเล่ม14แต่14มันไม่น่ามีนะน่าจะหมดไปแล้วไม่มีละหมดในเว็บไม่มีแล้วในเว็บก็หมดเกลี้ยงโอเคงั้นลองไปดูเล่มอื่นกันต่อนี่ครับผมเราก็เจอของไออ่องแล้วนะไออ่องมันฝากอะไรนะสลับบ้านเล่ม9เล่ม10แต่ก็มีเรื่องนี้เล่มอะไรบ้างนะเลือกเล่ม9มันจะตรงป่ะตรงเลือกเลือกสั่นให้มันด้วยแล้วก็เล่ม10เนี่ยเล่ม10ออกใหม่อันขวาป่ะหน้าเบี้ยวเอออันซ้ายเบี้ยวโอเคแล้วเดี๋ยวไอ้อ๋องก็ฝากแฟนเช่าเล่ม23ใช่มึงรู้จักเรื่องนี้ป่ะโกอันนี้เหรอใช่คางูยะไม่เคยเห็นเลยใน Netflix ก็มีนะแต่มึงไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเรื่องนี้เคยเห็นอันนี้เอ้ยเรื่องนี้ดีแต่กูก็ยังไม่ได้อ่านนะครับตอนนี้การจราจรก็ค่อนข้างติดขัดครับทุกคนนะแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปทำไมมันแคบจังวะเออมันก็ไม่ได้แคบหรอกโกแต่คนมันเยอะเกินไปนี่ไงซากุระวอร์ที่กูบอกมี3เล่มจบมันตัดจบหรือว่าตั้งใจจบ3เล่มมันน่าจะจบ3เล่มนะไม่ได้ตัดจบโอเคเดี๋ยวไปเอาแฟนเช่าให้อ่องเล่ม23มีป่ะหน้าปกเป็นอะไรโอ้โหจำไม่ได้ว่ะหน้าปกนั่นไงข้างล่างไอโก้23ใส่ชุดว่ายน้ำไปเอามาสักเล่มโอเคนะไม่เบี้ยวนะโอ้โหไอ้ตัดไปครับจัดไปอีกหนึ่งตอนนี้ไอโก้มันเจอเป้าหมายหลักแล้วนะครับทุกคนนะชิกิโมรินะครับเล่ม7กับเล่ม10นะไปทางสะดวกแล้วแล้วเล่ม8มึงมีแล้วก็เล่ม8มีแล้วเล่ม9มีแล้วค่ะเล่ม10กับ7เล่ม7อะไรอันนี้3 4 5เหมือนจะ7จะไม่มีนะงั้นเอาเล่ม10ไปก่อนอันนี้ว่าที่ฝากนี่ไงไอ้อ๋องฝากไปเรื่ององค์ๆไอ้โก้เลือกเลยมันมีเล่มเดียวตอนนี้มีเล่มเดียวอันนี้เบี้ยวป่ะใช่มั้ยไหนเอาสั่นมาด้วยน่าจะเบี้ยวแล้วมึงสนเรื่องนี้มั้ยก็องค์องอันนี้ก็ไม่รู้จักครับแต่เคยเห็นผ่านๆนะมันอ่านแล้วแบบว่าแต่ไม่รู้ว่าแนวเรื่องเป็นยังไงอ่านแล้วแบบว่าใจแบบว่าหวานอะใจหวานคืออะไรวะใจฟูเออใจฟูอันนี้คือของไออ๋องที่มันฝากเสนอครับทุกคนวันนี้มันติดภารกิจมาไม่ได้ไปต่อทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้รอให้ไอโก้มันจ่ายตังค์เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอโก้ไออ๋องมันได้เรื่องอะไรบ้างนะครับผมไปโอเคครับตอนนี้ก็เอาใบเสร็จมาแลกของนะครับผมจะได้เป็นอะไรเนี่ยหมดแล้วค่ะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นโพสการ์ดค่ะอ๋อเป็นโพสการ์ดค่ะให้เอาสักแล้วครับผมขอบคุณมากค่ะโอเคเรียบร้อยได้ของโพสการ์ดไม่พอยังได้จับฉลากนะครับทุกคนได้เป็นโพสการ์ดนะครับถ้าไม่ถูกรางวัลได้การ์ดโพสการ์ดนะครับ
ไปครับผมถ้าถูกรางวัลก็เป็นคอนเทนต์นะคะไม่เสื้อผ้าเหรอครับไม่ได้อะไรฮะลูกแรกสองไม่ถูกรางวัลนะครับสองไม่นะครับขอบใจไปนะครับครับผมเป็นการ์ดนะครับไหนรางวัลปลอบใจคืออะไรคุณคุณบอกเฮ้ยเออดีดีดีมาโก้เดี๋ยวกูจะแนะนำมังงะมึงเรื่องหนึ่งได้นี่มึงรู้จักไหมเรื่องนี้ไม่รู้จักแต่เคยเห็นอยู่ใน YouTube นะมันดังปะอันเนี้ยเรื่องนี้คือดังแบบโอ้โหเป็นแนวแบบว่าแบบแนวรักใสๆเลยมึงน่าจะเหมาะกับเรื่องนี้มากรักใสๆใช่เนี่ยดูแต่ละตัวเห็นปะเนี่ยนางเอกแบบว่าน่ารักทุกตัวเลยรักใสๆใช่รักใสๆ18บวกไม่13บวก13บวกเนี่ยมีแอคชั่นด้วยเนี่ยมีปืนด้วย13บวกใช่13บวกแต่เรื่องนี้ดีๆแบบจีบกันหวานๆเลยเรื่องนี้จีบหวานๆใช่จีบหวานๆ13บวกรักใสๆใช่13บวกไอ้ก็มึงรู้จักคูกาโรพังงานเรื่องนี้ไหมอันนี้รู้จักเคยดูใน Netflix ใช่ไหมแล้วคูกาใสฮิวอันนี้รู้จักไหมอันนี้รู้จักครับชื่นชอบแล้วเรื่องไหนชอบเรื่องไหนมากกว่ากันใสฮิวดิเราอะไรอ่ะกูชอบจำสลับเรื่องนี้กับเรื่องไอ้คูกาใสฮิวมันชื่อมันคล้ายๆกันนะตอนนี้ก็ต่อคิวรอเข้าบูธฟินิกซ์แล้วครับทุกคนนะก็คิวก็ยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ไหลได้เรื่อยนะถือว่ารอไม่นานมากนี่ไอ้โก้ชอบเรื่องไหนโก้ชอบเรื่องไหนผมฟ้าเล็มปะรีซิโร่ใช่ไหมรีซิโร่นะถือว่าเป็นการมาแบบว่าป้ายยานะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสปายรูมเป็นเหมือนอัลบั้มมังเก็บปวดการ์ดมันเป็นของแถมอ่ะได้มาเห็นแบบนี้แล้วอยากได้อ่ะกูซื้อไป1ถึง8มั้งเรื่องไหนเอ็กซ์ติสิกเอ็กซ์ติสิกสนุกนะเป็นแนวแบบดราม่าดีอ่ะดีนะดีมาก10เต็ม10ครับชอบเฮ้ยไอโก้ให้10เต็ม10เลยทุกคนเรื่องนี้ไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วก็เลยค่ะไม่ละไปก็เดินดูเลยเพื่อนเรื่องไหนรู้จักไหมมีเรื่องไหนรู้จักบ้างแต่หน้าปกสวยมากเฮ้ยเรื่องนี้โคตรดีแต่กูยังไม่เคยอ่านหรอกแต่คือมันน่าซื้อมากราคาเท่าไหร่มันไม่มีเขียนไว้อ่ะมันเป็นแบบบ็อกซ์เซ็ตอ๋อนี่ไงเจอละ1,200 1,195 บาทถือว่าใช้ได้นะใช้ได้มันวางเลยใช้ได้แต่ได้ของแถมนะได้ของแถมเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ครับอยู่ในกล่องต้องมาลุ้นเอาน่าจะพวกแบบที่ตั้งอ่ะเรียกว่าอะไรเอาแบบเป็นแผ่นใสๆอ่ะอะคริลิกอะไรเงี้ยน่าจะใช่แต่ว่าราคาแรงฮะเราซื้อทีคือหมดตูดตอนนี้เด็กชายโก้เขาก็กำลังตัดสินใจเลือกซื้อจากค่ายฟินิกซ์นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องอะไรนะก็ซื้อทีตังหมดต้องกินมาม่าทั้งเดือนซื้อทีคือกลับบ้านไปมาม่านะครับผมนะก็เดี๋ยวให้ไอโก้มันเลือกไปก่อนนะครับไอโก้คุณอาเลียเล่นเลยงานไม่จบเลยครึ่งเล่มแล้วเป็นไงอ่านแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกครับห้องเรียนจราชนกูเคยเห็นแต่ว่ากูก็ยังไม่เคยดูไม่เคยอ่านไม่สนใจหรออุ้ยค่ายนี้เขาราคาแรงนี่บรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับค่ายฟินิกซ์นะครับคนก็ใช้ได้นะถือว่าดีเลยคนเยอะอยู่แปลงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อสนใจอันนี้นะแบบว่าชอบอยากได้มึงสนใจเรื่องนี้เหรอมหาศึกคนชนเทพมีกี่เล่มมี1 4 5น่าจะเยอะกว่านี้มั้งแต่ราคามันแรงเหลือเกินซื้อทีก็ไม่มีตังค์ทำอะไรต่อแล้วเนี่ยเรื่องนี้มึงก็อยากได้ไม่ใช่เหรอไอ้คาเฟ่อันนี้สนใจอยู่เห็นคนรีวิวมาเฮ้ยอันนี้ก็ดีก็ไอ้แผนสมรสไม่สมเลิฟแล้วก็ไอ้นี่อันนี้ก็ดีไม่รู้ไม่เคยอ่านแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าดีก็น่าจะดีแต่ยังไม่เคยลองอ่านเลยเนี่ยไอ้พวกนี้คือแจ่มหมดเลยเอ็กซ์ติสิกแนะนำครับเอ็กซ์ติสิกควรไปดูไปหาดูหาอ่านนะเป็นนิยายค่ะเป็นไลท์โนเวลแล้วก็มีมังงะด้วยเล่มหนึ่งเล่มแรกอ๋อเพิ่งออกมาหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ปีหน้าจะทำเป็นอนิเมะด้วยครับผมอยากได้สกิลโกงในต่างโลกอ่ะ
อยู่ไหนอ่ะสกิลโกงสองโลกไอ้ข้างเนี้ยนะโปสเตอร์ข้างบนเนี้ยนะเออใช่ใช่สกิลโกงต่างโลกสกิลโกงอ๋อมังงะใช่ไหมครับเออมังงะจะอยู่ช่วงนี้เลยครับเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะครับตั้งแต่เล่มไหนเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่เล่มหนึ่งตั้งแต่เล่มหนึ่งใช่ไหมครับผมไปเดินทางไปนะครับครับผมนะครับผมตามพี่เข้าไปครับตอนนี้โก้มันหายนี่นะสกิลโกงอะไรสองโลกสักอย่างนะครับไปตามพี่เข้าไปเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูนี่สนใจครับชาวบ้านเหรอนะเร็วๆ999เราเจอสกิลโกงนะฮะเป็นไงโก้เรื่องนี้ให้ดูราคาน่าซื้อราคาเยี่ยมจริงๆค่อยซื้อดีกว่ารอมันออกมาเล่มเยอะๆก่อนค่อยซื้อทีเดียวไอ้โก้ได้อีกเล่มเหรออันนี้คือเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมไม่รู้เราซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะหน้าปกชอบหน้ารักแค่ขาวชอบชอบอ๋อคือมึงชอบหัวชมพูใช่ไหมใช่แล้วชอบแค่นี้เลยแล้วซื้อเลยไอ้โก้เมื่อกี้มึงพูดว่าไงนะแบบว่าที่นี่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ทำไมครับราคาแรงแรงครับนะราคาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมก็ไม่อยากจะซื้อค่ายนี้นะเพราะว่าหมดตูดผมสนใจประมาณ20เล่มอ่ะในค่ายเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าซื้อทีสมมุติ160คูณ20เท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเป็นพันอ่ะ 3,600 อ่ะก็เลยอ่ะไว้ก่อนดีกว่าไว้แบบรอรวยก่อนแล้วค่อยซื้อค่ายนี้งานมีเงินค่อยมาซื้อทีหลังนะใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปค่ายสยามกันเลยดีกว่าไปผมมีเรื่องที่อยากซื้อในค่ายสยามอยู่นะมาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ค่ายสยามนะครับเป็นค่ายสุดท้ายน่าจะของวันนี้นะค่ายสุดท้ายของวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไอโก้ไปเดินดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีไปซื้อไอเล่มชื่อเรื่องอะไรนะ Look Back หรือเปล่าเป็นลิขสิทธิ์ใหม่นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมไปก็เดี๋ยวตอนนี้ให้ไอโก้นี่ไอโก้ก็กำลังเลือกซื้อมังงะอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนี่โก้ค่ายสยามมึงเล็งเรื่องอะไรไว้บ้างเล็งเรื่องนู่นไว้ที่ออกใหม่อ่ะไอ PPP อ่ะนะโอใช่แล้วครับส่วนผมเล็งเรื่องนี้ไว้ทุกคน look back แล้วก็ปลายอุโมงเอแห่งคำบอกลาหน้าร้อนนี่เรื่องนี้ก็เล็งไว้นะเรื่องไหนสเลปอ่ะนะสเลปเฮ้ยสเลปกูซื้อไปแล้วโคตรดีไปงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อก่อนนะทุกคนนี่บรรยากาศข้างในก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเราก็เข้ามาในโซนของสยามนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมหยิบไอ้นี่ไปแล้ว look back กับไอ้เล่มแดงๆอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ไอโก้เอาเออโชจินส่วนไอโก้เอาเรื่องเรื่องอะไรนะ PPPPPP ใช่ใช่ใช่ไปก็เดี๋ยวเดินดูอีกสักนิดสักหน่อยเนี่ยทุกคนไปคนค่ายนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะมากี่วันค่ายนี้ก็คนแน่นเอียดเฮ้ยมึงหยิบเล่มเดียวกับไอ้เฟิร์สเมื่อวานเลยก็กูชอบมันนี่ไงตัวเกียวกูอ่ะแต่อันนี้มันภาคใหม่ภาครีอันนี้มันนิยายป่ะใช่ไหมใช่ใช่เฟิร์สได้บอกป่ะนิยายไอ้เฟิร์สบอกเป็นนิยายภาคแบบว่าภาครีอ่ะระหว่างนั้นนะฮะเด็กชายโก้ก็กำลังเดินดูมังงะอย่างแฮปปี้มีความสุขพร้อมกับคำถามในใจว่าจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อเรื่องนี้ทำไมครับเรื่องนี้ทำไมครับภาพโคตรสวยหน้าปกโคตรสวยซามูไรพเนจรเอ้ยอันนี้ดังเรื่องนี้ดังแต่ราคาไม่ค่อยสวยเลยครับเรื่องเล่มละเท่าไหร่อุ้ย235ทำไมมันแพงจังวะเอ้ยแต่มันเป็นแบบไม่แน่อ่ะบิ๊กบุ๊กใช่ไหมนี่เคยบิ๊กบุ๊กปะน่าจะใช่นะมันเล่มใหญ่อยู่นะแต่คือราคาก็แรงแต่เล่มมันสวยจริงโมเดลเอาคิงดอม5960ให้ได้อะไรครับคิงดอม5960คนเยอะมากก็มึงรู้จักเรื่องนี้ปะเรื่องไหนไอเนี่ยใช่รู้จักอยู่เคยดูอนิเมะนิดนึงดูจบยังยังไม่จบโคตรดีตอนจบโคตรดีเห็นว่าหน้าปกสวยด้วยนะแต่ละเล่มมันมี25เอ้ยมันมี21เล่มอะเท่โคตรเฟี้ยวเรื่องนี้มึงชอบไหมชอบเพราะหน้าปกเลยแต่ไม่รู้เนื้อเรื่องนะคืออะไรมั่งเมื่อกี้กูอ่านคร่าวๆมาแล้วเนื้อเรื่องมันประมาณว่าแบบเหมือนกับว่ามันมีแฝด7คนแล้วก็6คนน่ะเก่งแบบอัจฉริยะด้านเปียโนส่วนอีกคนนี่คือเป็นแบบว่าไม่ค่อยเก่งด้านเปียโนแบบคนธรรมดาตัวหลักป่ะใช่มั้ยน่าจะตัวนี้แหละใช่ๆแล้วก็อายุไขเหลือ2ปีลองเปิดดูอายุไขเหลือ2ปีแล้วก็สัญญากับแม่ว่าจะเป็นนักเปียโนให้ได้
เฮ้ยลายเส้นสวยนี่ไงแฟร์7คนป่ะเฮ้ยนี่ไงแฟร์7คนใช่ป่ะไม่รู้อ่ะนี่แต่ลายเส้นดีนะเนี่ยมึงก็เลยจัดเลยมีหน้าดำด้วยเฮ้ยสวยสวยนี่น่าจะเป็นพระเอกโอเคไปจัดไปเล่มนี้แหละนี่ไอโก้เปลี่ยนใจเอาลูกแบ็คครับไปเลือกเลยแล้วเมื่อกี้ผมก็หยิบเรื่องนั้นไปแล้วคุณซาโต้ใช่ใช่ใช่หน้าปกน่ารักนะก็เลยหยิบเลยเดี๋ยวอันนี้ดูรูปเล่มก่อนแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันเลยคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะไอโก้ก็ได้ซื้อไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูผลประกอบการของไอโก้กันนี่บึมบัมซัมเบ้ครับผมนะก็มีหลายค่ายมีทั้งฟีนิกซ์มีสยามมีลักพิมพ์มีอะไรอีกมีค่ายเหล็กเซนชูแล้วค่ายมีค่ายอะไรที่ซื้อมาล่าสุดอ่ะที่ไปมาล่าสุดค่ายเนชั่นอ๋อเนชั่นนะพี่เน็ตของเราก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจบคลิปกันเดี๋ยวฝากอยากให้โก้พูดอะไรกับทุกคนสักหน่อยนะครับผมนะอะไรครับเนี่ย